ปิดฉากลุ้นรีเทิร์นรักหมดความหวังหวนคืนชีวิตคู่ของอดีตคู่สามีภรรยาหนุ่มสอนรามและกุ้งพลอยกนิษฐ์ธรินทร์ภัชระภักดีโชติหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์ที่ก่อนหน้านี้ทำเอาหัวใจของแฟนคลับพองโตเมื่อกุ้งพลอยประกาศชัดกลางไอจีขอจีบอดีตสามีหนุ่มสอนรามอีกครั้งก่อนจะได้คำตอบแบบตรงๆและชัดเจนจากอดีตสามีผ่านสื่อหากย้อนไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนของปี2563กลายเป็นข่าวช็อกหนักของวงการบันเทิงเมื่อสอนรามโพสต์ภาพโชว์ใบหย่ากับอดีตภรรยาซึ่งในขณะนั้นได้ใช้ชื่อว่าติ๊กทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งมีข่าวหย่าแก้เคล็ดกันไปหมาดๆแถมสอนรามยังเผยชัดอีกว่าตนกับอดีตภรรยาได้หย่าขาดกันอย่างเป็นทางการและอดีตภรรยาได้ย้ายออกจากบ้านแล้วโดยลูกสาวน้องวีจิได้อยู่กับสอนรามและไม่ขอรับรู้เรื่องใดๆของอดีตภรรยาอีกขอทำหน้าที่แค่พ่อและแม่เท่านั้นแม้ที่ผ่านมากุ้งพลอยจะพยายามปรับตัวเปลี่ยนเป็นคนใหม่เพื่อลูกสาวแต่ก็ไม่วายเจอมหากาพย์สงครามน้ำลายเดือดเมื่อกุ้งพลอยออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตาแฉยับอดีตสามีสอนรามแบบดุเดือดทั้งเรื่องพัฒนาการของลูกสาวที่ช้าการได้เจอลูกยากอดีตสามีติดเหล้าและไม่เลี้ยงลูกพร้อมฟาดเจ็บจี๊ดกลางไลฟ์สดการทำบุญไม่ช่วยอะไรด้านหนุ่มสอนรามออกมาให้สัมภาษณ์ซัดกลับถึงพัฒนาการของลูกพร้อมยืนยันไม่ได้กีดกันเรื่องการพบลูกส่วนเรื่องติดเหล้านั้นตนเองเป็นพ่อคนแล้วอายุขนาดนี้รู้อะไรดีและอะไรไม่ดีพร้อมทิ้งบอมลูกใหญ่ถึงอดีตภรรยาเธอเป็นคนบอกเองว่าไม่เอาลูกแล้วแถมยังได้ไปยืมเงินเพื่อนระหว่างพาลูกไปเที่ยวเซ็นทรัลอีกด้วยคนอาจจะกลัวคุณนะแต่ฉันไม่กลัวนะในวงการอาจจะกลัวคุณสอนรามแต่ฉันไม่กลัวคุณหรอกไม่งั้นฉันจะเอาคุณอยู่ได้ไงฉันไม่เคยกลัวคุณอยู่แล้วนะคะโดยหลังจากนั้นกุ้งพลอยได้ซัดกลับถึงคำพูดที่บอกว่าไม่เอาลูกแล้วเพราะเป็นความน้อยใจที่เก็บสะสมมานานเนื่องจากว่าเธอเจอลูกยากพร้อมโต้กับเรื่องของการขอยืมเงินว่าเธอโทรหารุ่นพี่จริงและไม่ได้ขอยืมเงินแต่รุ่นพี่คนนั้นให้เงินหลานไปซื้อขนมแต่ดูเหมือนเรื่องดังกล่าวจะยังไม่จบลงง่ายๆเมื่อสอนรามฟาดกลับด้วยหลักฐานทั้งแฉแชทและสลิปการโอนเงินของบุคคลที่ชื่อว่าติ๊กได้ไลน์ไปขอยืมเงิน 5,000 บาทจากเพื่อนจนเพื่อนคนดังกล่าวได้ไลน์ไปทวงเงินกับสอนรามจนต้องโอนเงินใช้หนี้ให้ไปแทนนั่นเองซึ่งหลังจากที่สอนรามได้ออกมาแฉแชทด้านกุ้งพลอยก็ได้เงียบหายไปสักพักก่อนกลับลำยกมือไหว้ขอโทษอดีตสามีหนุ่มสอนรามพร้อมเคลียร์ชัดทุกประเด็นทั้งเรื่องไลฟ์สดแฉอดีตสามีเรื่องไลน์ไปยืมเงินรุ่นพี่และถูกแฟนคลับอดีตสามีแฉยืมเงินพร้อมวอนขอจบทุกเรื่องขออยู่เงียบๆเพราะมีผู้ใหญ่ออกมาเตือนเรียกว่ามหากาพย์ฟาดปากกันไปมาแบบไม่ยั้งได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็มีกระแสฮือฮากริ้วกราวกันยกใหญ่เมื่อกุ้งพลอยทำคลิปที่มีหนุ่มสอนรามน้องวีจิและตนเองรวมเข้าไว้ด้วยกันประกาศชัดขออนุญาตลูกสาวจีบป้าป๋าและจะพยายามจนกว่าอดีตสามีจะใจอ่อนท่ามกลางบรรดาแฟนคลับลุ้นหนักมากว่าจะได้เห็นภาพทั้งคู่กลับมารีเทิร์นรักกันหรือเปล่าแต่แล้วเรื่องราวที่หลายคนลุ้นหนักก็ได้คำตอบลงเมื่อหนุ่มสอนรามออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์กับกุ้งพลอยว่าได้จบกันไปนานแล้วและไม่คิดจะกลับไปคืนดีหรือรีเทิร์นกันอีกเรียกว่าเป็นการปิดฉากรีเทิร์นรักอีกครั้งของคู่อดีตสามีภรรยาสอนรามและกุ้งพลอย